สวัสดีครับในเซสชันนี้เราจะมาดูคุณลักษณะและการใช้งานแอปนะครับเป็น Google นะครับ Google Drive นะครับเป็น Google Application for Education ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งซึ่งจะเป็นพื้นฐานของ Google App ทั้งหลายเพราะว่า Google ตัวนี้เนี่ยนะครับ Google Drive เนี่ยเหมือนกับเป็น Cloudเป็นที่เก็บข้อมูลเป็น storage นะครับสำหรับเก็บข้อมูลต่างๆของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรในแอปต่างๆของ Google นะครับคราวนี้เรามาดูกันอันดับแรกนะครับเราต้องไปที่ browser Chrome นะครับ browser Chrome จะสะดวกเพราะว่า browser Chrome เป็นของ Google เองนะครับลองมาดูตรงทางด้านขวามือนะครับขวามือขวามือของจอนะครับจะเห็นว่ามีตารางสี่เหลี่ยมนะครับ9ช่องนะเขียนว่า Google App นะครับคลิกเข้าไปนะครับสังเกตนะครับจะมีแอปให้เราเห็นเยอะแยะมากมายนะครับมีเยอะนะครับสามารถเลือกดูเข้าไปมีแอปมากมายนะครับสำหรับตัว Google เยอะมากนะครับมี Work Smarter มีอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะนะครับอันนี้เรากลับมาที่ Google ของเรานะครับเราจะมาที่ Google Drive นะครับมาเลือกที่ Drive ตัวนี้นะครับจะมีให้ล็อกออนล็อกอินนะครับโทษทีจะมีให้ล็อกอินนะครับสำหรับใครที่สมัคร Gmail แล้วก็สามารถใช้อีเมลที่เป็น Gmail เข้าไปได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็ต้องไปสมัคร Gmail ซะก่อน Gmail จะสะดวกที่สุดนะครับก็จะเข้ามาที่ตัว Google Drive นะครับสังเกตนะครับจะเขียนว่า Drive ของฉันนะครับแล้วก็จะมีของผมทำงานไว้หลายตัวนะครับจะมีโฟลเดอร์งานไว้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้ามาก่อนจะไม่เห็นจะไม่มีโฟลเดอร์งานแบบนี้นะครับเรามาดูทางขวามือก่อนมีอะไรน่าสนใจนะครับอันนี้จะเป็นมุมมองของรายการนะครับถ้าเรากดปั๊บมันจะเปลี่ยนมุมมองจากเป็นโฟลเดอร์เป็นตารางนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแถวนะครับเป็นบรรทัดกดกลับมาจะเป็นแบบตารางอันนี้เป็นการตั้งค่านะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าก็จะมีการตั้งค่ามีข้อมูลทั่วไปมีการแจ้งเตือนมีการจัดการแอปนะครับพื้นที่ตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ Google ให้ผมมา15 GB นะครับผมใช้ไปแล้ว310นะครับ310 MB นะครับเราสามารถอัปเกรดพื้นที่จัดเก็บอันนี้คือต้องเสียตังค์นะครับการจัดเก็บถ้าอยากจะเพิ่มนะครับเพิ่มขีดความสามารถของการจัดเก็บเป็น100จิกะไบต์นะครับก็จะต้องเสีย70บาทต่อเดือนนะครับถ้าเป็น1เทราไบต์ก็350บาทต่อเดือนนะครับสำหรับงานผมใช้แค่15จิกะไบต์ก็โอเคนะครับสามารถทำงานได้แล้วคราวนี้กลับมาที่ตัวการตั้งค่าของเราใน Google Drive นะครับอันนี้คือการแปลงไฟล์ที่อัปโหลดนะครับแปลงไฟล์ที่อัปโหลดให้อยู่ในรูปแบบเครื่องมือแก้ไขของ Google Google Doc นะครับหรือ Google Document ถ้าเราติ๊กมันก็สามารถที่จะแปลงนะครับงานเอกสารของเราขึ้นไปแก้ไขได้นะครับอันต่อมาเป็นเรื่องของการเปลี่ยนภาษานะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้นะครับจะภาษาอังกฤษภาษาอะไรได้หมด
นะครับในนี้จะมีภาษาอังกฤษนะครับผมตั้งไว้เป็นภาษาอังกฤษโอเคนะครับออฟไลน์ตรงนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถที่จะซิงค์ไฟล์เอกสารหรือพวกสเปรดชีตพวกสไลด์หรือแอป Draw นะครับกับคอมพิวเตอร์ของเราอันนี้หมายถึงว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นหลักนะครับมันสามารถที่จะซิงค์แล้วก็เอางานใน Google Drive ออกมาแก้ไขได้ในเครื่องของเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอันนี้เป็นความหนาแน่นแบบสบายตาแบบหนาแน่นนะลองคลิกดูแบบสบายตาแบบมาตรฐานนะครับสร้างโฟลเดอร์ Google Photo นะครับนำ Google Photo ของคุณไปวางในโฟลเดอร์ในไดรฟ์ของชั้นโดยอัตโนมัติก็คือถ้าเราสร้างถ้าเรามีGoogle Photo จะเป็นอีกแอปหนึ่งนะครับมันสามารถที่จะเอาโฟลเดอร์นี้ไปวางโดยอัตโนมัติในนี้ได้นะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าเป็นการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนชั้นในอุปกรณ์นี้อันนี้หมายความว่าต้องแจ้งเตือนในอุปกรณ์เช่นมือถือของเราเช่นโน้ตบุ๊กของเรานะครับการตั้งค่าก็คือการแจ้งเตือนไปยังอีเมลส่วนใหญ่เขาจะตั้งค่าแจ้งเตือนไปยังอีเมลเพราะว่าเวลามีอะไรแจ้งเตือนเนี่ยจะเข้าอีเมลเราสามารถใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับมาเปิดอีเมลได้อันนี้เป็นการจัดการแอปอันนี้เป็นส่วนของปลั๊กอินที่เสริมเข้ามานะครับที่เสริมเข้ามาในนี้นะครับใน Google Drive นี้นะจะมีอยู่หลายตัวนะครับโอเคต่อไปเป็นในส่วนของ Drive นะครับอันนี้เป็นโฟลเดอร์จะโชว์ให้เราดูนะครับในส่วนที่แชร์นะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่แชร์เขาส่งแชร์เขาส่งลิงก์มาให้นะครับผมสามารถที่จะเข้าไปใช้งานแล้วก็แชร์ร่วมกันได้นะครับสามารถที่จะแชร์ร่วมกันได้ก็จะมีหลายๆอย่างนะครับที่แชร์ได้หรือผมจะแชร์ออกไปก็ได้นะครับอันนี้ล่าสุดก็คือล่าสุดผมทำอะไรไปบ้างนะครับอันก็จะมีโชว์ไว้ให้มีออกข้อสอบไปภาคมีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ Google Photo ถ้าลิงก์กับโฟโต้ไว้นะครับก็จะมีรูปที่เราลิงก์จาก Google Photo เข้ามาอันนี้คือไฟล์ที่เราติดดาวไว้นะครับอันนี้เป็นถังขยะนะครับอะไรที่เราลบออกไปบ้างนะครับก็จะอยู่ในถังขยะตัวนี้การสำรองข้อมูลนะครับตอนนี้ยังไม่มีการสำรองข้อมูลอันนี้ก็อัปเดตพื้นที่นะครับอันนี้จะบอกเราจาก15 จิกเราใช้อะไรไปบ้างนะครับผมใช้ในไดรฟ์ไป35 เมกใช้ใน Gmail ไป77 เมกแล้วก็ใช้ใน Google Photo นี่เยอะหน่อย194นะครับ194เมกอันนี้คือให้ดูคร่าวๆนะครับในเรื่องของ Google Drive นะครับถ้าเรามาที่ Drive เราสามารถที่จะแชร์ก็ได้นะครับคลิกขวานะครับจะมีเมนูขึ้นมาสามารถแชร์ไปให้คนอื่นสามารถรับลิงก์แชร์ได้นะครับย้ายนะครับหรือเพิ่มดาวเปลี่ยนสีถ้าเป็นโฟลเดอร์สำคัญเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะฮะอันนี้เป็นโฟลเดอร์สำคัญหรือจะลบก็ได้นะครับหรือจะลบออกก็ได้เรื่องของการแชร์ก็ไม่ยากครับเรากดแชร์เข้าไปนะครับป้อนอีเมลนะครับป้อนเป็นอีเมลนะครับอย่างสมมติผมจะส่งไปให้ตัวเองนะครับเป็น Hotmail
มื่อกี้ผมเข้าด้วย Gmail ผมมี Hotmail อีกตัวนะครับเราก็สามารถที่จะส่งลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์ก็ได้นะครับคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งไปให้นะครับหรือว่าจะส่งเป็นอีเมลไปเลยก็ได้แล้วแต่ครับได้ทั้ง2 อย่างผมก็จะส่งแชร์ให้กับผู้รับ1ลายนะครับเรียบร้อยอันนี้คือการแชร์ออกไปโอเคอันนี้เป็นคร่าวๆให้พอทราบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกโปรแกรมถัดไปนะครับในหมวดของ Google App ครับ